จันสมเกียรติได้แล้วครับไปดหีาเจไฟหน่อยนี่หาไฟตรงนี้ไฟพยายามหามาหลายวันแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ประกอบวิชาชีพวิชากรรมทุกท่านนะคะพบกับเชนทอล์กจากเราชาวเชนเน็ตเวิร์กอีกแล้วนะคะหัวข้อวันนี้เป็นเรื่องที่แพทย์ทุกคนทุกเจนนะคะควรทราบบางท่านเคยมีประสบการณ์ที่เจ็บปวดนะคะกว่าจะแก้ไขปัญหามาได้ก็มีบาดแผลทางจิตใจไม่มากก็น้อยนะคะสังคมนี้เปลี่ยนไปค่ะปัญหาต่างๆนะคะความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีปัญหาทางเศรษฐกิจนะคะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและแพทย์เปลี่ยนแปลงไปนะคะนักกฎหมายบอกเลยว่าปัจจุบันแพทย์นะคะทำงานภายใต้ความกดดันและมีความเสี่ยงต่อการฟ้องร้องวันนี้เชสท็อกค่ะขอนำเสนอวิธีป้องกันการฟ้องร้องแพทย์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของเชนเน็ตเวิร์กเองนะคะขอแนะนำท่านวิทยากรนะคะในวันนี้นะคะเป็นอีพิโซดที่1นะคะท่านแรกคือรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงศิวพรจันทร์กระจ่างค่ะอาจารย์ท่านนะคะเป็นประธานอนุกรรมการจริยธรรมราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ค่ะวันนี้เราพูดแต่ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องร้องนะคะท่านที่2ค่ะอาจารย์สมเกียรติคำนุรักษ์นะคะอาจารย์เป็นผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธีกระทรวงสาธารณสุขค่ะและเป็นเนติบัณฑิตรุ่นที่60นะคะท่านที่3ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชูศักดิ์โอกาสเจริญค่ะเป็นประธานคณะกรรมการกลางพิจารณาจริยธรรมในคนนะคะทั้งสาขากุมารและก็ทั้งของโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะท่านอีกท่านนะคะนายแพทย์ยุทธพงศ์อิ่มสุวรรณนะคะอาจารย์พงของเรานี่เองนะคะเลขาราชวิทยาลัยจัตสุท่านเป็นที่ปรึกษากฎหมายมานานถึง13ปีค่ะตั้งแต่ปี50นะคะและคนสุดท้ายนะคะดูหน้าก็รู้ว่าเป็นน้องที่อายุน้อยสุดนะคะอาจารย์อิสระค่ะท่านเป็นหัวหน้าปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลจุฬาภรณ์จะมีเรื่องของวิธีลดหรือป้องกันการฟ้องร้องได้ยังไงคะเริ่มจากท่านอาจารย์ศิวพรค่ะอาจารย์เนตของเรานะคะอาจารย์มีประสบการณ์มากมายนะคะในราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ในฐานะประธานอาจารย์คิดว่าจะมีวิธีลดและป้องกันการฟ้องร้องอย่างไรเชิญค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณอาจารย์ท่านวันนี้นะคะรู้สึกจะตื่นเต้นหรือหอบไปนิดนึงก็อยากจะถามอาจารย์ชันวลีให้อาจารย์ลองเดาสิบอกว่าราชวิทยาลัยอายุรแพทย์เนี่ยปีหนึ่งเนี่ยได้รับการร้องขอจากแพทยสภาเนี่ยให้ตัดสินเคสจริยธรรมนี่ให้เดาปีหนึ่งสักกี่เคสค่ะเนื่องจากแพทยสภามีปีละ150ถึง180รายอายุรแพทย์ก็ไม่น่าจะ 30% ก็น่าจะ 50-60 รายหรือเปล่าคะอาจารย์ว่าไปเรื่อยปีก็2ปี200เคสโอ้โห2ปี200เคสอันนั้นปีหนึ่งก็ประมาณ100เคสนี่ให้นี่ต้องถามแล้วให้เดาสิภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้นี่อันไหนโดนเป็นภาคที่ได้รับการถูกร้องเรียนมากที่สุดให้เดาภาคกลางเลยค่ะอาจารย์ใช่ต้องเป็นเมืองซีวิไลซ์ถึงจะมีอายุรแพทย์เก่งๆนะคะอาจารย์ที่ตั้งสถานพยาบาลนะที่โดนฟ้องร้องมากที่สุดก็เป็นกรุงเทพมหานคร43%นะคะแล้วถัดมาก็จะเป็นอีสาน19-20%ส่วนภาคเหนือกับภาคใต้นั้นรักหน่อยคนละ7%เพราะฉะนั้นถ้าอยู่กรุงเทพก็43%ก็ประพฤติตัวดีหน่อยพวกเราอันนี้ถามอีกต้องถามอีกนี่เอาข้อมูลจริงๆมาเลยนี่ถ้าอายุรแพทย์มีหมอเดอร์มาโตบอกมาโผล่หน้าคนนี้ให้เดาสิว่าเคสที่ราชวิทยาลัยปรึกษามากที่สุดเนี่ยจะเป็นสเปเชียลตี้ไหนระหว่าง infectious dermato GI cardio neuro ให้เดาสิเดาสิกันชูเดาให้หน่อย เริ่มคิดแล้ว GI ฮะ GI แล้วเออ mal infectious ครับอาจารย์ศิวพรมีความภูมิใจมากว่าอยู่นิวโรโดนมากสุดเขาปรึกษาแค่นิวโรมากที่สุด15%หลังจากนั้นก็เท่ากันหมดเลยคาร์ดิโอ GI เดอร์มาโตอินเฟคเชียสอยู่ใกล้ๆกันนะคะมีคำถามอีกชอบถามระหว่างร้องเรียนเนี่ยระหว่างโรงพยาบาลเอกชนนะกับโรงพยาบาลแห่งรัฐเนี่ยอันไหนโดนมากสุดอ่ะ
ผมว่าละฮะใช่รัฐค่ะเนื่องจากคนไข้เยอะกว่าค่ะเอกชนอ่ะเอกชนมากที่สุด 60% โอ้แล้วถ้ามันเป็นเอกชนนั้นถ้าแยกนะสถานพยาบาลที่เป็นเอกชนน่ะที่โดนมากที่สุดก็เป็นความงาม3%โอเคครับความงามยืนไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ยืนไม่ค่อยโดนแล้วถ้าจะถามว่าส่วนใหญ่ที่แพทยสภาถามมาเนี่ยจะถามว่ายังไงก็จะถามว่าวิธีคิดหรือวิธีการดูแลนี่ถูกต้องหรือเปล่านี่เจอเยอะที่สุดก็คือคอนเซ็ปต์ใช่ไหมถัดมาก็วินิจฉัยถูกไหมถัดมาก็อันตรายมากไหมแผนการรักษาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าในแง่วิชาการเนี่ยมันก็ตรงไปตรงมาเอกชนก็โดนเยอะสถานที่เป็นความงามก็เดินโดนเยอะเพราะเอกชนเรามันกลายเป็นธุรกิจเนาะคนก็คิดว่าถ้าเขาจ่ายเขาก็ต้องได้ถ้าเขาผิดหวังเขาก็เลยฟ้องถูกไหมทีนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ถามมาเนี่ยคำถามส่วนใหญ่จะถามก็จะถามว่าเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะล่าช้าไม่ละเอียดรอบคอบวินิจฉัยผิดไหมเพราะนั้นถ้าพวกเราพวกแพทย์ด้วยกันฟังได้ไอเดียเราจะรู้ว่าจริงๆถ้าเราดูแลคนไข้แบบสบายๆแล้วก็เราใช้มีสติแล้วก็คิดตรงไปตรงมาเราก็ไม่น่าจะถูกฟ้องแต่จริงๆเข้าแล้วเนี่ยมันกลายไปว่าขณะที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นไม่ว่าเราจะผิดหรือเราจะถูกเพราะตอนนั้นเราเกิดอารมณ์แล้วเราก็พอเรามีอารมณ์แล้วเราไม่ทันมีสตินั้นคำพูดที่พูดออกไปบางทีก็จะพูดก็โกรธหรือบางทีก็มันกลายเป็นว่าไม่ได้อธิบายมันก็เลยทำให้คนไข้ซึ่งอาจจะสูญเสียหรือผิดหวังไปแล้วก็รู้สึกเสียใจนะแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะไปเกิดสมัยปัจจุบันก็จะเจอทีมที่เป็นทีมฟ้องร้องแพทย์ใช่ไหมก็มีทีมคนนี้ก็ชวนกันไปชวนกันมาพวกเราเลยซวยกันเลยก็มีข้อมูลแค่นี้ที่อยากให้พูดให้พวกเราฟังแล้วเดี๋ยวค่อยถามมาทีหลังว่าสนใจถ้าถูกฟ้องร้องจะทำยังไงเชิญค่ะค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะอาจารย์ให้ข้อมูลที่ยอดเยี่ยมเลยนะคะอาจารย์ชมรีศรีสุโขนะคะเป็นอนุกรรมการสอบสวนและก็อนุกรรมการกันกรองจริยธรรมแพทยสภานะคะการฟ้องร้องอันดับแรกเข้าจริยธรรมนะคะมีโอกาสมีมูลไม่ถึงครึ่งค่ะแสดงว่าการฟ้องร้องหรือร้องเรียนของประชาชนเนี่ยบางทีไม่เข้าใจธรรมชาติของโรคนะคะฉะนั้นประมาณ 30-40% คดีมีมูลแต่ยังไงก็ตามพอคดีมีมูลปุ๊บเข้าสอบสวนตัดสินลงโทษอันนี้ 70%-80% ถูกลงโทษนะคะอาจารย์ตั้งแต่ว่ากล่าวตักเตือนทำทันบนยึดใบประกอบพักใบประกอบนะคะอาจารย์ตรงนี้เนี่ยถูกลงโทษทุกแบบเลยค่ะแต่มากที่สุดก็คือตักเตือนและทำทันบนรวมความแล้วเนื่องจากว่ามีมูล 30-40% ถูกลงโทษ 70-80% ทุกคนทุกคดีที่เข้าไปมีโอกาสจะถูกลงโทษประมาณ 20-30% ค่ะนะคะท่านต่อไปนะคะเป็นท่านอาจารย์สมเกียรติค่ะท่านอาจารย์มีความเห็นว่าเราจะป้องกันหรือลดการฟ้องร้องการร้องเรียนนะคะความขัดแย้งระหว่างแพทย์กับประชาชนได้ไงเชิญเลยค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับในส่วนของผมจริงๆแล้วปัจจุบันก็ส่วนมากก็จะแก้ปัญหาปลายเหตุแล้วล่ะนะอยู่ศูนย์สันติวิธีเนาะก็เมื่อมีการร้องเรียนแล้วนะแล้วก็มีการฟ้องร้องนะครับก็เหมือนกับไกลเกลี่ยเจรจาตกลงความเสียหายที่เป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าในระยะหลังๆนะอย่างที่พวกเราทราบนะครับว่าเรื่องเหล่านี้ก็เข้ามาทยอยเข้ามายังทยอยเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับคือเหมือนการเยียวยาเดี๋ยวนี้ก็อย่างที่เราทราบนะครับว่าตัวเลขที่พูดคุยกันมันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเท่าที่ประสบการณ์เอาในเชิงของการเวชปฏิบัติแล้วกันนะครับที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าส่วนหนึ่งอย่างที่อาจารย์ท่านเมื่อกี้พูดคุยไปแล้วล่ะว่าเราควรจะมีข้อควรระวังตรงจุดไหนนะครับแต่ว่าผมก็อยู่ในภาคของราชการมาตลอดนะครับคิดว่าการบริการพี่น้องประชาชนในปัจจุบันเนี่ยโดยลักษณะของภาครัฐเนี่ยจะบริการในลักษณะที่เหมือนกับเราได้รู้จักมักคุ้นเคยกับผู้มารับบริการมาก่อนนะครับผมคิดว่าในส่วนตรงนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นข้อได้เปรียบส่วนหนึ่งถ้าพูดกันอย่างนั้นว่าในเรื่องของการบริการแต่ว่าส่วนที่เราอาจจะลืมไปก็คื
จะทำอะไรกับผู้ป่วยเนี่ยต้องสร้างความเข้าใจกันนะครับว่าเป็นอะไรนะจะมีวิธีการรักษายังไงนะสถานพยาบาลของเรามีข้อจำกัดอะไรมันจะเกิดอะไรได้ขึ้นบ้างในการดูแลรักษาเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะครับแล้วก็กระบวนการในการพอมาถึงช่วงที่เป็นเรื่องของการดูแลจริงๆนะครับอย่างที่บอกอ่ะนะครับว่าอย่างที่อาจารย์เมื่อกี้พูดก็เหมือนกันว่าก็ต้องดูแลตามมาตรฐานตามบริบทณเวลานั้นนะครับว่ามันมีความพร้อมแค่ไหนทำอะไรได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของศักยภาพที่เรามีนะครับแล้วก็ให้ทางเลือกของผู้รับบริการว่าถ้ามันสุดความสามารถหรือว่าความพร้อมของที่นี่มีแค่นี้นะครับก็อาจจะต้องส่งต่ออะไรนี่ต้องทำความเข้าใจตลอดเวลาทีนี้ผมพูดอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของเวลามีอะไรความเสียหายหรืออะไรเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจก็ตามเนี่ยแต่ว่าที่เจอเนี่ยส่วนใหญ่เหมือนกับว่าเราตั้งการ์ดสูงผมเคยพูดเรื่องอย่างนี้มานะนะเหมือนกับว่าเอ้ยเราทำเต็มที่แล้วไม่น่าจะเป็นความผิดพลาดจากเราอะไรเป็นเหตุสุดวิสัยแต่ว่าคนที่ได้รับความเสียหายเนี่ยก็ไม่คิดอย่างเรานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เรื่องของการดูแลจิตใจเรื่องของการที่จะเข้าไปดูแลในเรื่องของการอำนวยความสะดวกไม่ว่าเรื่องถ้าเป็นมอร์บิดิตี้ก็ต้องดูแลเขาอย่างต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นมอร์ทาวก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือในภารกิจที่ต้องเข้าไปดูแลอย่างเช่นเข้าไปงานหรือเข้าไปอะไรทำความเข้าใจกับญาติแล้วก็อาจจะพูดคุยเรื่องถ้าเราจะช่วยอะไรก็ได้อย่างต่อเนื่องหรือว่าผลกระทบของบุตรหลานอะไรถ้ามันมีก็ต้องหาความช่วยเหลือมาดูแลเขาอย่างเนี้ยอันนี้ก็ผมว่าก็ลดเพรสเชอร์ในเรื่องของการฟ้องร้องอะไรที่จะเกิดขึ้นมาตามหลังได้นะครับอันนี้ก็คงเป็นเล่าประสบการณ์เท่าที่ได้บริหารจัดการแล้วก็ที่ประสบการณ์ทำมาตั้งแต่ตอนที่เป็นหมอในเจริญของเพศปฏิบัติก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับค่ะก็ขอบพระคุณอาจารย์สมเกียรตินะคะเรื่องของการดูแลจิตใจนะคะเรื่องของความเมตตานี้นะคะเป็นเรื่องหนึ่งที่นะคะสังคมไทยก็ยังเอื้ออาทรกันอยู่นะคะท่านต่อไปเป็นอาจารย์ชูศักดิ์ค่ะท่านอาจารย์ชูศักดิ์มีความเห็นต่อเรื่องนี้ยังไงบ้างนะคะครับก็ผมพูดในมุมมองของหมอนิวบอร์นนะครับก็คือหมอนิวบอร์นเนี่ยก็จะมีอินเทอร์เฟซกับหมอสู่เยอะนะครับเพราะว่าในเคสที่แบบว่าเด็กมีปัญหาเนี่ยก็จะเป็นประเด็นขึ้นมานะครับก็ทีนี้เนี่ยในมุมมองแบบโรงเรียนแพทย์นะครับก็คือประเด็นคือเวลาที่เคสมีปัญหาแล้วมันจะต้องมีหลายหน่วยหรือว่าหลายแผนกเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยสิ่งที่ต้องทำมากๆคือคุยกันนะครับเพื่อที่จะว่าจะได้แบบรวบรวมแฟกต์ให้เป็นเดียวกันนะครับเพราะว่าปัญหาที่เราเจอส่วนใหญ่เนี่ยคือคนไข้เนี่ยเขาจะแบบหาข้อมูลจากหมอนะครับกลุ่มต่างๆก็คืออย่างในนิวบอร์นเนี่ยเวลาเคสมีปัญหาเนี่ยเขาจะมาถามคุณหมอเกิดขึ้นเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับนะถ้าหมอบางคนหลุดปากว่าอย่างเงี้ยน่าจะซีซ่าตัวอย่างนี้นะครับโอ้แบบว่าไปเลยครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยวิธีเราที่ทำกันที่รามาเนี่ยก็คือต้องคุยกันก่อนนะครับหมอสู่หมอเด็กแล้วก็เวลาพูดต้องพูดตรงกันนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยจะเป็นปัญหาแล้วก็อีกอย่างเนี่ยที่เป็นปัญหาที่ได้ยินเคสจำนวนมากนะครับก็คือมักจะให้ความเห็นซึ่งจริงๆเนี่ยเวลาที่ผมสอน Resident Fellow เนี่ยคือว่าหมอเนี่ยต้องไม่ให้ความเห็นครับคือเราพูดแฟกต์อย่างเดียวนะครับเพราะว่าความเห็นเนี่ยบางทีมันไม่จริงนะครับเราพูดแฟกต์อย่างเดียวซึ่งตรงเนี้ยมีความสำคัญมากเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราให้ความเห็นปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นบางทีพลาดพิงถึงคนอื่นนะครับก็ตรงนี้เนี่ยอันนี้เป็นประเด็นที่ฝากครับว่ากรณีที่มันมีความผูกพันกับหลายฝ่ายนะครับก็ต้องคุยกันก่อนนะครับเพื่อให้ข้อมูลผู้ป่วยเนี่ยเขาจะได้ไม่สับสนนะครับให้ตรงกันแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราคุยเนี่ยเราให้แต่แฟกต์นะครับไม่ให้ความเห็นส่วนตัวเพราะว่ามันพวกนี้เนี่ยมันเป็นความยังความเห็นยังไงก็คือความเห็นมันไม่ใช่ความจริงนะครับเพราะบางทีเรารู้ไม่หมดนะเพราะว่าที่เจอบ่อยก็คือคนไข้ก็จะบอกว่าทำไมไม่พาทำไมพาช้าอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอันนี้หมอเด็กเนี่ยคือประเด็นคือห้ามพูดเด็ดขาดว่าเพราะพาช้าหรือว่าเป็นเพราะว่าไม่ผ่าตัดคลอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่คุณหมอทุกคนเนี่ยจะต้องตระหนักคือเราพูดแฟกต์อย่างเดียวนะครับไม่พูดสิ่งที่เป็นโอปิเนียนเพราะว่าบางทีมันไม่จริง
นะครับมันเป็นความเห็นนะครับก็ฝากตรงนี้นะครับขอบคุณครับค่ะก็ขอบพระคุณจันชูนะคะอาจารย์ยุทธพงศ์ค่ะอาจารย์พงศ์นะคะในฐานะที่ปรึกษามาตั้ง10กว่าปีนะคะเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาอาวุโสนะคะแต่หน้าตายังไม่อาวุโสนะคะอาจารย์ ก็อาจารย์มีความเห็นว่ายังไงคะต่อเรื่องนี้ค่ะครับอาจารย์ครับตะกี้ถ้าเราฟังซีเควนซ์นะครับเราพบว่าสถานการณ์ปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรนะครับแล้วเราก็ว่าในรูปแบบของสันติวิธีนะครับเรามีการเจรจาพูดคุยกันอย่างไรนะครับการทำให้ข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งหมดเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวนะครับอันนี้คือ3สิ่งที่เรารับมาก็บอกว่าเป็นพอยต์สำคัญเรามาไล่ถึงกระบวนการทางศาลนะครับสิ่งที่อาจารย์ชูพูดล่าสุดนั้นจะกลายเป็นเวลาขึ้นศาลนะครับจะกลายเป็นหลักฐานวัตถุหรือใช้คำว่าพยานวัตถุในการที่จะบอกไปว่าอันนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรเพราะฉะนั้นข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแล้วก็ต้องตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของทีมงานที่เราทำงานด้วยกันมีแพทย์พยาบาลมีแพทย์หลายท่านนะครับเมื่อเราเจอเหตุการณ์ปุ๊บสิ่งที่เราต้องทำคือทบทวนเวชระเบียนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วดำเนินการบันทึกเวชระเบียนตรวจสอบความเข้าใจให้ตรงกันทุกคนทุกฝ่ายอันนี้สำคัญมากเพราะเมื่อไหร่บุคลากรในการแพทย์แต่ละคนเกิดข้อขัดแย้งกันเช่นหมอท่านหนึ่งบอกแบบหนึ่งหมอท่านหนึ่งบอกแบบหนึ่งส่งผลทำให้พยานฝ่ายตรงข้ามหรือว่าคู่กรณีนั้นสามารถที่จะใช้ช่องโหว่ตรงนี้ทำให้เราความเชื่อถือหรือน้ำหนักพยานเราลดลงไปไม่น้ำหนักเลยครับดังนั้นเนี่ยเรื่องการที่ให้ข้อมูลตรงกันอันนี้สำคัญมากรวมถึงการบันทึกนะครับการบันทึกก็ต้องตรวจสอบเออเราบันทึกได้ครบถ้วนไหมรอบครอบหรือยังอันนี้จะเป็นสิ่งที่สำคัญครับย้ำอีกครั้งห้ามแก้เวชระเบียนครับเพราะการแก้เวชระเบียนนั้นจะทำให้น้ำหนักของเรานั้นหายไปทันทีอันนี้คือกระบวนการทางศาลที่เราพูดมาทั้งหมดนั้นเป็นกระบวนการพิจารณาลักษณะของจริยธรรมทางการแพทย์คือแพทย์สภาเป็นผู้ดูแลแต่ชีวิตจริงนะครับ in fact จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเวลาเขาฟ้องเขาไม่ได้ฟ้องสนามเดียวครับฟ้องทุกสนามครับแพ่งอาญาจริยธรรมและอื่นๆวินัยอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถดำเนินกระบวนการตรงนั้นได้ดังนั้นในแง่ของเรานะครับอยากให้เตรียมพร้อมและเตรียมใจนะครับและทำการปรึกษาผู้รู้นะครับเพราะบางครั้งเนี่ยคุณหมอสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามภาวะวิสัยทัศน์การได้จริงครับแต่กระบวนการทางศาลหรือกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยเราอาจจะไม่คล่องดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาฟ้องทางแพ่งฟ้องทางอาญาอาจจะทำให้เราเนี่ยให้ข้อมูลไปหรือทำอะไรไปที่อาจจะย้อนกลับมาแล้วจะลำบากครับเพราะนั้นถ้าเราไม่ชัวร์นิ่งๆไว้ก่อนครับนะครับแต่ที่สำคัญคือการสร้าง relationship การ communicationการให้จิตใจเรากับเขาเหมือนเขาเป็นญาติเหมือนเขาเป็น VIP อันเนี้ยผมว่ามันจะตัดปัญหาได้เลยครับบางทีแค่การคุยกันครับอย่าเพิ่งมาพูดถึงการฟ้องร้องกันเลยครับเราพูดกันว่าเราจะทำอะไรให้เขารู้สึกมีความสุขหรือช่วยเยียวยาหรือช่วยดูแลไปก่อนทั้งที่เราถูกย้ำนะครับถ้าหมอเนี่ยจะว่าเราถูกแต่การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่วยเถอะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับส่วนกระบวนการต่อสู้ทางศาลนั้นเนี่ยเราค่อยมาว่ากันอันนึงที่อยากจะพูดถึงก็คือในเรื่องของตัวพระราชบัญญัตินะครับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ปี2539อันนี้เป็นกลไกสำคัญที่อาจารย์บอกว่าเอ๊ะทำไมสถิติของเอกชนจริงมากกว่าเนื่องด้วยภาครัฐนั้นเนี่ยมีพรบฉบับนี้เป็นตัวป้องกันคุณหมอที่ทำงานในภาครัฐเวลาที่ฟ้องเนี่ยจะฟ้องตัวคุณหมอเองไม่ได้นะครับเขาจะฟ้องหน่วยงานที่เป็นต้นสังกัดนะครับหรือผู้บัญชาการระดับสูงขึ้นไปหน่วยงานองค์กรเพราะนั้นเนี่ยด้วยกฎหมายตัวนี้จะทำให้คุณหมอที่ทำงานภาครัฐต้องบอกเลยว่าสบายใจมากๆนะครับเพราะกฎหมายตัวนี้เนี่ยถ้าไม่ประมาทเลเล่ออย่างร้ายแรงแล้วเนี่ยถ้าว่าไปแล้วเมื่อดำเนินกระบวนการทางศาลจนจบแล้วเนี่ยน่าจะไม่ผิดนะครับน่าจะไม่ผิดหรือผิดน้อยมากนะครับนอกจากหมอประมาทเลเล่ออย่างร้ายแรงจริงๆเช่นคุณหมอละทิ้งหน้าที่จนทำให้คนไข้เสียชีวิตหรือเกิดความพิการนะครับการละเว้นหน้าที่ต้องเป็นการละเว้นหน้าที่แบบจริงๆเช่นคุณหมออยู่เวรที่โรงพยาบาลรัฐบาลแต่คุณหมอไปอยู่คลินิกตัวเองในช่วงเวลานั้นแบบนี้ครับแล้วคนไข้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดข้อผิดพลาดอันนี้เป็นการละเว้นหน้าที่แต่ถ้าเกิดคุณหมอไปกินข้าวเฉยๆคุณหมอต้องไปเนื่องด้วยมีหมอคนเดียวแล้วก็ออกไปนิดๆหน่อยๆซึ่งมันเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆซึ่งเป็นลักษณะของมนุษย์ปกติที่ต้องทำอันนี้คุณหมอไม่ต้องกลัวเลยครับนะครับก็อยากให้คุณหมอสบายใจครับว่าผู้ทำงานภาครัฐมีพรบ.ดูแลอย่างดีครับส่วนผู้ดูแลภาคเอกชนนั้นอาจารย์ก็ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าอาจารย์มีการคอมมูนิเคชั่นอย่างดีสื่อสารกันอย่างดีแล้วผมเชื่อว่าทุกอย่างผ่านไปได้ครับอาจารย์ครับทีมเรายินดีช่วยเหลือครับอาจารย์เชนเน็ตเวิร์กเราพร้อมครับอาจารย์ครับค่ะขอบคุณอาจารย์พงษ์มากเลยนะคะทีมเรายินดีช่วยเหลือพร้อมเสมอนะคะจริงๆก็มีข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะอาจารย์ซึ่งน่าสนใจมากนะคะเผยแพร่ออกมานะคะเรื่องของคดีนะคะมี342คดีในเวลา14ปีนะคะส่วนใหญ่เป็นคดีการคลอดนะคะแล้วก็เขาวิเคราะห์เรื่องการคลอดเลยนะคะ
แต่ก่อนจะวิเคราะห์เรื่องการคลอดเขาบอกว่า342คดีนี้ฟ้องเรื่องของมาตรฐานค่ะรักษาผิดพลาดหรือวินิจฉัยผิดพลาดเป็นเรื่องใหญ่นะคะส่วนเรื่องอื่นนี่เป็นเรื่องน้อยปรากฏว่าการตัดสินนะคะไกล่เกลี่ยได้เนี่ยเป็นส่วนใหญ่เลยค่ะนะคะมี17คดีที่ไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จแต่แพ้คดีเพียง3คดีค่ะหมายถึง76คดีของการคลอดนี้แพ้3คดีแต่ยังไงก็ตามไกล่เกลี่ยแล้วจ่ายเงินทั้งหมด17ล้านเศษและอย่าลืมว่าถ้าปัจจุบันถ้ามีการประมาทเลินเล่อร้ายแรงมีการนะคะไล่เบี้ยนะคะที่ผ่านมามีการบันทึกไล่เบี้ยทั้งหมด7รายนะคะก็อันนี้ก็ไม่ได้พูดให้กลัวนะคะแต่ว่าการเป็นคดีเนี่ยไม่มีความสุขแน่นอนนะคะท่านสุดท้ายค่ะนะคะท่านจันอิสระค่ะท่านเป็นผู้ปฏิบัติการท่านจะมีความเห็นกับการลดการฟ้องร้องอย่างไรนะคะในรอบแรกนี้เชิญเลยค่ะครับสวัสดีครับ อย่างแรกเลยคงพูดในฐานะคนทำงานครับทำงานที่ ER โรงพยาบาลศูนย์สุรินทร์มา10ปีครับอาจารย์ในสภาพที่คนไข้มากมายงานมากมายงั้นประเด็นหนึ่งของคนหน้างานเนี่ยแค่เรื่องรักษาเนี่ยก็เต็มที่ละแล้วก็เห็นด้วยอาจารย์ทุกท่านเรื่องคอมมูนิเคชันเรื่องบันทึกเวชระเบียนนู่นนี่นั่นที่อยากจะเพิ่มเติมคือควรต้องมีทีมครับคือส่วนตัวอาจจะไม่ได้เป็นทุกคนนะครับแต่ผมว่าการคอมมูนิเคตเวลามีใครสิทธิ์อย่างเรื่องการมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราต้องการทีมที่เป็นความเฉพาะทางอาจารย์คือผมก็เห็นอ่านก็คงเป็นอ่านข่าวเนาะฟังจากอาจารย์บางท่านเงี้ยหลายเคสเนี่ยมันเกิดจากเหมือนน้ำผึ้งหยดเดียวจากบางคำที่พูดตอนแรกแล้วไปทำให้เขาแบบเฮ้ยอะไรอย่างนั้นขึ้นมางั้นบางทีเนี่ยพอเกิดซัมติงขึ้นมาปุ๊บแต่โรงพยาบาลยิ่งโรงพยาบาลที่ใหญ่ๆอย่างผมที่เป็น ER เงี้ยโอกาสแน่นอนมันไม่มีอะไร 100% ในเมดิซีนมันไม่มีทางที่เราจะแบบเทคดูแลได้ทั้งหมดเรียบร้อยหมดมันต้องมีซัมติงที่เกิดขึ้นได้งั้นมันควรต้องมีทีมคอยดูแลครับอาจารย์ผมว่าโรงพยาบาลจำเป็นต้องมีครับจะเป็นทีมที่ดูหน้างานจะเป็นทีมที่ดูตอนเรื่องกฎหมายก็ตามเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีใครช่วยดูแลเนี่ยผมว่าเราเป็นแพทย์เนาะเราก็เก่งในเฉพาะเรื่องที่เราเป็นเฉพาะทางเรื่องบางเรื่องกฎหมายเนี่ยอย่างตัวเองเนี่ยไม่มีความรู้เลยจนแบบบางครั้งก็ต้องไปหาเพื่อนหาอะไรช่วยขอความรู้บ้างงั้นผมเน้นเรื่องทีมครับอาจารย์ขอบคุณครับค่ะขอบพระคุณจันอิสระนะคะนี่เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะก็อยากให้จันนะคะจันเนมีอะไรกล่าวถึงท่านผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเชิญเลยค่ะคือเมื่อกี้ตื่นเต้นไปอยากจะบอกพวกเราที่อยู่ในสถานพยาบาลซึ่งอาจจะไม่ได้อยู่ในโรงเรียนแพทย์หรืออยู่ในที่ห่างไกลนะมันก็มีพ.ร.บ.ซึ่งในว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมในปี2560เขาบอกว่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจะต้องรักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพเวชกรรมภายใต้ความสามารถและข้อจำกัดตามภาวะวิสัยและพฤติการที่มีอยู่ในสถานการณ์นั้นๆเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในสถานที่ที่เราไม่สามารถจะทำอะไรได้เต็มที่เราก็มีพรบนี้ป้องกันเราอยู่นะคะนี่อยากจะเป็นข่าวดีนี่ก็ลงประกาศเมื่อ7กันยา2560แล้วก็อยากจะส่งท้ายนิดนึงได้ไหมในคิวของพี่บอกว่าสมเด็จพระราชบิดาได้ทรงกล่าวไว้ว่าคนไข้ต้องการจะมีสัมพันธภาพที่ดีกับแพทย์มากกว่าที่จะหายจากโรคความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และคนไข้เป็นของจำเป็นที่สุดสัมพันธภาพที่เกิดขึ้นนั้นทั้งสองฝ่ายจะต้องมีความเข้าใจและไว้ใจซึ่งกันและกันการรักษาจึงจะได้ผลดีที่สุดขอบคุณค่ะค่ะขอบพระคุณอาจารย์เน่มากค่ะประทับใจอาจารย์มากเลยนะคะตั้งแต่เริ่มจนจบนะคะอาจารย์ชูนะคะมีอะไรจะกล่าวเช่นค่ะข้าอาจารย์สมเกียรตินะครับอ๋อข้าอาจารย์สมเกียรติไปนะคะอาจารย์มืดไปหน่อยงั้นอาจารย์สมเกียรติก่อนเลยนะคะอาจารย์ครับผมก็คงไม่มีอะไรเน้นย้ำนะเอาสัก2ประเด็นแล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วในฐานะผู้ให้บริการนะผมคิดว่ายังไงก็ต้องมาเจอพูดคุยกับเจ้าตัวอย่าดูแลทางสั่งการทางโทรศัพท์นะผมว่าเห็นหน้าเห็นตาได้มาประเมินก็สักรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้ามีเวลาก็พูดคุยนิดนึงว่ามีแนวทางการดูแลรักษายังไงอะไรอย่างเนี้ยนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็ถ้ามันเกิดกรณีซึ่งก็เข้าใจว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยนั่นแหละแต่ว่าเราก็ต้องอย่าไปทิ้งเขานะครับก็ดูแลเขาอย่างต่อเนื่องแล้วก็
อำนวยความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพราะว่าคิดว่าเหมือนกับกรณีที่เกิดกับตัวเราเองแล้วกันว่าเราต้องการอะไรนะครับผมคิดว่าคนป่วยหรือคนญาติคนป่วยเขาก็ต้องการเหมือนกับที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลเห็นอกเห็นใจนะครับก็คงเป็นเรื่องที่น่าจะสำคัญที่สุดครับคงไว้สองประเด็นแค่นี้ครับขอบพระคุณอาจารย์สมเกียรตินะคะท่านเป็นสาธารณสุขนิเทศเขต3และไปเยี่ยมทุกโรงพยาบาลชุมชนนะคะและเป็นห่วงเรื่องนี้มากค่ะท่านอาจารย์ชูค่ะเชิญค่ะครับก็อันนี้ฝากนิดนึงคือเวลาที่เกิดคดีคือบางทีอาจจะยังไม่ฟ้องนะครับแต่เกิดความเหมือนกับไม่พอใจนะครับขึ้นมาเนี่ยคืออยากให้ทราบว่าคือตัวคนไข้นะครับเขายังมารับการรักษาที่โรงพยาบาลนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมีความสำคัญมากที่ต้องระลึกตรงนี้เพราะเราบางทีเราคิดว่าคุยกันแล้วจบแล้วซึ่งการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีตลอดเนี่ยช่วยเยอะคือที่รามาเนี่ยครับเรามีระบบว่าสมมติคนไข้คนนี้ถูก identify ว่าเป็น high risk นะครับที่จะฟ้องเกิดความไม่พอใจกันเนี่ยเราจะมีระบบเวลาคนไข้มาลงทะเบียนตรวจปุ๊บเนี่ยมันจะ alert เสร็จแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยจะต้องแบบว่าไม่ให้รอคิวตรวจนะครับมีคนมาดูแลเพราะว่าพอหลายครั้งเนี่ยเขาเคยมีคนมาเล่าว่ายังไงดีครับเหมือนกับพอมีคนมาดูแลเขาดีๆทีหลังเนี่ยความรู้สึกที่โกรธหรือว่าไม่พอใจเนี่ยมันลดลงไปนะครับซึ่งตรงนี้อยากฝากของที่ต่างๆด้วยว่าเวลาที่เกิดคดีเนี้ยมันไม่ใช่ว่าโกรธกันนะครับก็คือว่าเขาบอกฟ้องร้องก็จริงเนี่ยแต่เรายังต้องดูแลเขาอยู่แล้วก็ดูแลให้ดีขึ้นเพราะว่าที่ประสบการณ์ที่เรามาที่พอดีเนี่ยหลายเคสเนี่ยสุดท้ายเขาก็ถอนฟ้องเพราะว่าอย่างที่ทราบประการนี้อาจารย์ยุทธพงศ์พูดไปแล้วเนี่ยการฟ้องมันใช้เวลาเยอะแล้วก็มันมีสิ้นเปลืองเงินทองเนี่ยจริงๆถ้าเลือกได้เนี่ยเขาไม่อยากฟ้องนะครับแต่ว่าบางทีความไม่พอใจที่มันแฝงอยู่เนี่ยเราสามารถลดลงไปด้วยการให้การดูแลนะครับให้ดีนะครับก็จะไม่มีระบบอย่างรามาแต่ว่าต้องหาวิธีช่วยนะครับว่าเขามาต้องได้รับการบริการที่แบบว่าพึงพอใจพูดคุยกับเขาอะไรเงี้ยครับอันนี้ช่วยเยอะซึ่งอันนี้เป็นประสบการณ์ที่พบที่รามาธิบดีซึ่งปัญหาต่างๆมันหายไปได้เองเมื่อเวลาผ่านไปนะครับขอบคุณครับโอ้สุดยอดเลยนะคะอาจารย์พงษ์เชิญเลยค่ะครับการเยียวยาเนี่ยบางครั้งนะครับอาจจะไม่ต้องเกิดจากตัวเราเองอาจจะไม่ได้เกิดจากโรงพยาบาลหรือหน่วยงานเพื่อประชาเราก็ได้กฎหมายก็กำหนดพรบคุ้มครองผู้เสียหายจากการบริการสาธารณสุขของสพสช.ก็มีมาตรา41ที่มีเงินตัวนี้ที่คอยเยียวยาในบางครั้งนะครับเราพบว่าเป็น normal complication คนไข้ก็ไม่เข้าใจเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราจะเยียวยาอย่างไรผมว่าบางทีการแก้ไขง่ายๆคือพาคนไข้เลยครับเนี่ยครับเป็นภาวะแทรกซ้อนปกติเช่นแพ้ยาหมอก็ไม่รู้ว่าไม่อยากทำให้เกิดแพ้คนไข้เองก็ไม่รู้ว่าทำไมแพ้แต่ตอนนี้เกิดโรคเกิดความเจ็บป่วยที่เขาเดือดร้อนนะครับผมแนะนำนะครับมีพรบอันนี้ที่มีเงินเยียวยาหมอพาไปเลยครับทีมงานพาไปเลยครับเป็นทีมเดียวกันซะเลยจะทะเลาะกันทำไมครับในเมื่อทั้งหมดนี้เนี่ยเราทำเพื่อเขานะครับถ้าเกิดมีอะไรที่ช่วยได้เยียวยาได้พาเขาไปรับเงินก็ได้ครับถ้าคิดว่าสิ่งนี้เกณฑ์การจ่ายสามารถดำเนินการได้นะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะกันว่าตกลงเธอผิดฉันผิดยังไงอย่างเงี้ยครับไม่อยากขึ้นศาลครับเชื่อผมครับคอมมูนิเคชันและการเยียวยาด้วยใครคนใดคนหนึ่งนั้นผมว่าไปได้ดีครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณจันพงษ์ค่ะจันอิสระจันกอล์ฟค่ะเชิญเลยค่ะผมว่าก็ทำเหมือนว่าเขาเป็นญาติเราอะครับทำให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ในบริบทตรงนั้นผมเข้าใจบริบทของการเป็นโรงพยาบาลศูนย์กระทรวงสาธารณสุขซึ่งคนไข้มากมายนะครับแต่ว่าเราคงทำให้ดีที่สุดแล้วก็ถ้าเกิดอะไรขึ้นอย่าพูดอะไรเด็กก็คือผมว่าก็ต้องเอมพัตตี้นะเห็นใจเขาเขาจะพูดอะไรไปก็ตามเขาจะกวนอะไรก็ตามเราต้องพยายามนิ่งผมเข้าใจว่ามันยากผมก็เคยหลุดบางครั้งเราหลุดไปแล้วอ่ะในครั้งที่เราทำดีทุกอย่างแล้วแต่ถ้าเราหลุดอะไรไปก็ตามคำพูดหรือท่าทางอะไรก็ตามเนี่ยมันจะทำให้สิ่งที่เราอุตส่าห์ทำดีมาทำถูกต้องทั้งหมดกลายเป็นสิ่งที่ไม่โอเคครับก็คงต้องคุมตัวเองเอาใจเขามาใส่ใจเราครับค่ะวันนี้เชนทอล์กนะคะก็พูดถึงเรื่องของการลดการฟ้องร้องนะคะความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนไข้กับแพทย์ซึ่งเป็นมิชชั่นหนึ่งของเรานะคะเชนเน็ตเวิร์กค่ะ60-80เราทำได้นะคะวันพรุ่งนี้1 ทุ่มเราจะมีอีพิโซดที่2นะคะการลดการฟ้องร้องนะคะ
กับคนไข้ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ป่วยกับหมอนะคะจะต้องคงอยู่นะคะแล้วต้องกลับคืนมาค่ะกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมมาถึงขณะนี้นะคะพบกับเราพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มตรงค่ะวันนี้ขอกราบลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ